ากการแข่งขันสุดเข้มข้นเมื่อวานนี้ระหว่างหนูนาปะทะกิฟสาวสุดเทแต่หนูนาก็ไม่หวั่นใช้เสียงใสๆฟาดฟันเอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่2และเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมรวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับหนุ่มแม่กลองขอท้าประลองแชมป์พิชิตชัยเพื่อสร้างอาชีพให้ครอบครัวอยากได้เงินไปทำร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอฮะใช่ครับอยากเป็นเงินทุนให้แม่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวนี่มันทำยากนะมันจะทำได้เหรอจิ๊บจิ๊บครับจิ๊บจิ๊บเป็นนักร้องโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะในระดับโรงเรียนนี่เราเป็นนักร้องนำใช่ค่ะเรียกว่าระดับไหนตัวท็อปเลยค่ะตัวท็อปเลยเหรอใช่พอมีผู้ชายคนเดียว สาวสระบุรีตอนนี้เรียนกรุงเทพใช่ค่ะอ๋อกลับบ้านบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะก็มีทำงานร้องเพลงแทบทุกอาทิตย์ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้กลับคิดถึงแม่บ้างไหมอ่ะคิดถึงมากค่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้างเออค่ะก็คิดถึงแม่มากแล้วก็รักแม่มากๆแบบอยากกินส้มตำฝีมือแม่แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรคืออันว่ามันเป็นแพทเทิร์นไปหน่อยลูกถ้าฟีลลิ่งมันออกมามากกว่านี้มันอาจจะทำให้แบบอารมณ์เพลงแล้วก็เสียงมันสว่างขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะ